กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Semi Auto นะครับครั้งนี้ก็จะมาเล่นเกม Gran Turismo 6กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยก็จะมาเล่นในอีเวนต์ในระดับ National B กันอีกตามเคยนะครับครั้งนี้เนี่ยมาแข่งขันในระดับ 400cc นะครับ Clubman Cup นั่นเองก็เป็นระดับการแข่งขันในรถที่พิกัดช่วง400Performance Point นั่นเองนะครับครับแมนครับสนามที่1สนาม Silverstone อีกแล้วมันมีหลากหลายเวอร์ชันนะครับโดยครั้งนี้นะครับก็ยังคงใช้รถคันเดิมนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนั่นเองโอเคครับมาแล้วหน้าตาเดิมๆไปกันเลยสนามนี้ก็ลายมันเปลี่ยนไปนะก็เลยแบบอาจจะยังไม่คุ้นเคยเท่าไหร่พยายามจะหลบแล้วนะมันเปิดช่องแล้วเราก็แซงได้เลยเนี่ยช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงทางตรงยาวได้มีโอกาสได้ซัดสักช่วงหนึ่งนับหน้าเหยียบช่วงเบรกครับโค้งอาจจะไม่ค่อยแคบเท่าไหร่นะแต่ก็ถ้าเร็วกว่านี้อาจจะหลุดได้ตอนนี้ก็อยู่อันดับที่3แล้วนะครับแต่ค่อยๆไต่ขึ้นไปอันนี้แหมมองรุ่นอะไรนะมินิหรือเปล่าเราต้องหลบให้ดีนะครับแหมมินนี่เดี๋ยวจะให้ลงมากราบรถอีกนะไม่เอานะยังอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับแหมยังเนียนอยู่นะครับตอนนี้ก็ถอดไปแล้วเดี๋ยวโดนให้กราบรถนะไม่เอาอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ก็ยังคงตามอยู่นะรถคันนี้นะครับก็ยังคงเล่นยันแบบเดิมๆนะครับยังไม่มีการปรับแต่งในส่วนของรถใดๆทั้งสิ้นนะครับสแตนดาร์ดทุกอย่างไว้ถ้ามีโอกาสก็จะมาแนะนำวิธีการปรับแต่งแล้วก็จูนอัพให้ด้วยนะครับแต่ในส่วนนี้เนี่ยคือรถมันยังจูนมากไม่ได้นะครับถ้าจูนมากเดี๋ยวจะเกินโควต้าของสนามแข่งนะครับก็เลยเดิมๆนี่แหละดีละโอเคครับเข้าเส้นชัยครับแข่งครับสนามแรกได้รับเงินรางวัล 13,000 ครับถือว่าเงินในเกมนี้ค่อนข้างง่ายนะข่าวหนึ่งก็หมื่นกว่าเนี่ยรถก็ยังไม่เสียเงินซื้อเลยนะครับใช้รถที่ให้มาต่อไปก็สนามต่อไปครับก็รายละเอียดยังคงเหมือนเดิมนะครับเนี่ยไปกันเลยครับแมนครับสนามที่2สนามอะไรเนี่ยเซอร์กิโตดีโรมาสนามในกรุงโรมนะกรุงโรมมันประเทศอะไรวะไม่รู้สินะผมขอไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวมั่วถ้าใครทราบก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปไว้ได้เลยนะครับนะเพื่อเป็นความรู้โอเคครับมาแล้วไปกันเลยครับ
ถึงกรุงโรมก็นึกถึงสิ่งก่อสร้างที่อยู่ทางด้านขวามือนะแต่ผมจำไม่ได้นะว่ามันอยู่ในประเทศอะไรบรรยากาศก็ถือว่าค่อนข้างสวยงามตรงนี้เป็นช่วงโค้งกว้างนะครับแล้วก็มีฝันลาดชันมารองรับด้วยแต่ถือว่าสนามไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะปิดตัวนี้อาจจะเป็นโค้งแคบสนามในภาคนี้นะครับมีค่อนข้างเยอะนะครับผมอาจจะเล่นได้ไม่เก่งทุกสนามนะเพราะมันโหเยอะมากครับไม่ชินโอ้ยกระแทกไปสนามเขามีค่อนข้างเยอะนะก็เลยแบบบางทีก็ไม่ได้ซ้อมนะบางสนามที่อาจจะวิ่งอาจจะเก่งๆกลางๆไว้บ้างอาศัยวิ่งตามเส้นที่มีให้นะถ้าฝึกซ้อมไม่บ่อยก็อาจจะจำได้อยู่จะแพ้ไปอีกแล้วโทษทีพี่ผมต้องรีบไปส่งรถตอนนี้ก็เข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับเหลือคันหน้าอีกคันเดียวนะตรงนี้นะสัตว์ได้เต็มที่โอ้ตรงนี้ต้องเบรกได้แล้วโอ้ยางยังเข้ากริปได้อยู่นะยังไม่มีสีของยางเปลี่ยนนี่ครับแม่เจ้านี้โค้งยาวๆตัวนี้ต้องเบรกได้แล้วนะคือผมจะเบรกค่อนข้างลึกนะก็เลยอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเห็นเส้นสีแดงแล้วนะครับทำไมไม่เบรกทีนะก็สไตล์ผมแบบนี้นะคือเบรกค่อนข้างลึกอาจจะไม่ใช่เป็นวิธีการที่ดีนักนะครับก็มันขึ้นอยู่กับการขับของแต่ละคนบางคนก็แบบเนี่ยต้องรีบเบรกจะหัววันเลยก็มีแล้วแต่นะมันไม่ใช่เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่แย่นะครับแต่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนกันโอ้โหกระแทกไปนะใช้ความเร็วสูงเกินนะน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับนะเพราะว่าขวามือเป็นพิษโอเคครับเข้าเส้นชัยที่2ห่างจากเราประมาณ2วิเศษๆนะก็ถือว่าไม่ห่างเท่าไหร่ได้รับเงินรางวัล 14,500 นะครับเดี๋ยวไปแข่งกันต่อเลยครับโอเคครับก็มาแข่งกันในสนามที่3นะครับสนามออทัมลิงครับแมนครับสนามที่3สนามออทัมลิงเป็นสนามที่ทางผู้พัฒนาสร้างขึ้นมาเองครับมาตั้งแต่ GT ภาคแรกๆแล้วนะภาค P1 อะไรเงี้ยก็มีแล้วโอเคครับไปกันเลยโอเคครับถ้ามาแล้วครับพร้อมแล้วไปกันเลยตรงนี้เป็นโค้งแคบนะต้องใช้เกียร์ต่ำข้างหน้านี่เป็นรุ่นอะไรเอ่ยมองไม่ไปท้ายดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะไม่เป็นไรรถถือว่าเกาะโค้งค่อนข้างใช้ได้นะเกือบชนอ
ก็ประหมายครับอย่างที่บอกไปครับเราก็จะพยายามแซงรถที่อยู่ข้างหน้าโดยไม่ให้ชนนะครับจังหวะไหนได้แซงได้ก็แซงนะแซงไม่ได้ก็รอไปก่อนนี่ครับแต่เราจะแซงได้หรือเปล่าก็ในการขับชีวิตจริงนะครับแข่งในรถจริงเนี่ยก็มันก็ไม่ควรที่จะไปชนใครอยู่แล้วนะมันไม่ใช่เกมแนวแบบขับต้องไปบู๊ล้างผ่านต้องชนนู่นชนนี่กติกาเขามีบังคับเอาไว้ถ้าเป็นเกมแนวซิมูเลชันแบบโหดๆนี่ถ้าชนนี่เขาปรับแพ้ไปแล้วนะแต่อย่างเกมนี้เนี่ยอาจจะมีกดที่อารมณ์มันรวยบ้างอะไรอย่างนี้โอ้ยโอ้ยไม่กินเหมือนกันว่าจะเบรกอะไรกันตรงนั้นตอนนี้ก็อยู่อันดับที่2ครับเหลือคันหน้าคันเดียวจะทันไหมนั่นพอตอนนี้ก็ยีตูดได้แล้วโอ้ยซีวิกไทยอ่ะโอ้ยก็แซงมาได้นะครับเนี่ยช่วงอันนี้โค้งวนรอบเลยนะตอนนี้เรานำแล้วครับแหมใจเย็นๆนะไม่ต้องรีบถ้าขึ้นนำได้นี่บอกเลยว่าสบายต้องลดออกมานิดนึงอ่ะแหมพอได้อยู่จะชนไหมอ๋อไม่ชนนะตรงนี้ก็ยาวๆครับแล้วเข้าเส้นชัยผ่านไปนะครับสนามที่3ได้รับเงินรางวัล 14,900 นะครับโอเคครับก็สำหรับในการแข่งขันในซีรีส์คลับแมนครับก็ครบตามอีเวนต์เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีประมาณนี้แมนก็ขี้งกเหลือเกินนะไม่ให้ลดด้วยถ้าเป็นซีรีส์เกมรุ่นเก่ากว่านี่ก็มีลดให้มาแล้วนะแต่ได้เงินเยอะแทนก็สำหรับในเกมแกรนด์ทูริสโม6นะครับในวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อรับชมตอนต่อไปกันได้เลยแล้วพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ